ถ้าพูดถึงเรื่องราวการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวยังถือเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนธรรมดาเดินดินแบบเราแต่อย่างไรก็ตามเราไม่เคยรู้เลยว่าทางสหประชาชาติและสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเองได้มีกฎหมายอย่างเป็นทางการในกรณีที่คุณต้องพบเจอกับมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวติดต่อมาหาคุณหรือจะเป็นการที่นักบินอวกาศไปเจอกับอารยธรรมต่างดาวและวันนี้เราจะมาพูดถึง10กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวและอวกาศ 1. การกักตัวก่อนขึ้นบินและกลับจากอวกาศเพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรปัญหาสุขภาพร่างกายของผู้ที่ขึ้นไปผจญภัยหรือเดินทางในอวกาศจึงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะเมื่อการป่วยบนอวกาศไม่ใช่เรื่องที่จะรักษาได้โดยง่ายทั้งด้วยเหตุผลว่าไม่มีโรงพยาบาลบุคลากรและอุปกรณ์ที่ครบครันในอวกาศและถึงสมมติว่าทุกอย่างที่จำเป็นจะมีครบมีสถานพยาบาลที่ดีที่สุดบนโลกตั้งอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติสภาวะไมโครกราวิตี้ก็สร้างความลำบากอีกไม่น้อยในภารกิจอพอลโล7เคยเกิดโรคหวัดและนักบินเกือบก่อกบฏมาแล้วแต่ก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไปได้ด้วยดีถึงแม้ภายหลังภารกิจอพอลโล7ปัญหาเรื่องนักบินอวกาศป่วยยังถูกพบอีกในภารกิจอพอลโล8และ9นั่นเป็นสาเหตุทำให้มีมาตรการที่จะกักตัวนักบินอวกาศไว้ระยะหนึ่งในสถานที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงจากการพบเจอผู้คนจำนวนมากที่อาจเป็นพาหะของโรคหวัดได้ในปัจจุบันนักบินอวกาศจะถูกกักตัวเป็นเวลา2อาทิตย์ในสถานที่ควบคุมในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่นักบินอวกาศจะเตรียมพร้อมสำหรับการทำภารกิจและเตรียมความพร้อมร่างกายและสภาพจิตใจก่อนขึ้นไปบนอวกาศผู้คนที่จะมาพบปะกับนักบินอวกาศในช่วงนี้ได้จะต้องเป็นคนที่ได้รับการตรวจอย่างละเอียดและยืนยันจากไฟลท์เซอร์เจียนก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เป็นพาหะนำโรคไปติดนักบินอวกาศหลังจบภารกิจและกลับมาถึงโลกนักบินจะถูกกักตัวไว้เนื่องจากเพื่อป้องกันผู้คนจะติดเชื้อต่างๆที่อาจจะมาจากดวงจันทร์แต่ตั้งแต่อพอลโล15เป็นต้นมาการกักตัวก็ถูกยกเลิกเพราะค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าดวงจันทร์น่าจะสะอาดและไม่มีโรคติดต่ออยู่บนนั้น 2. ถ้าพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวต้องรายงานสหประชาชาติทันทีในปีคริสต์ศักราช1967ทางสหประชาชาติได้ทำสนธิสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาอวกาศโดยมีการลงนามกว่า125ประเทศว่าด้วยการสำรวจและใช้พื้นที่ในอวกาศรวมถึงดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆโดยมีการระบุเอาไว้ว่าประเทศที่เข้าร่วมสนธิสัญญาฉบับนี้จะต้องแจ้งสหประชาชาติทันทีหากมีการค้นพบปรากฏการณ์ใดๆก็ตามในอวกาศและในปีคริสต์ศักราช2011ได้มีการรวมการค้นพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเข้าไปด้วย 3. กฎการเริ่มต้นติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ไหนมีน้ำที่นั่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวดังนั้นในสนธิสัญญาอวกาศจึงได้ระบุให้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีกฎควบคุมในการเข้าไปสำรวจพื้นที่เหล่านี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากมนุษย์หรือเทคโนโลยีจากมนุษย์ซึ่งรวมถึงรถโรเวอร์ของทางนาซาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการฆ่าเชื้อก็ยังไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพแหล่งน้ำเหล่านี้ได้ 4. กฎหมายการตั้งอนานิคมต่างดาวเมื่อปีคริสต์ศักราช1962องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเงื่อนไขการจัดตั้งอนานิคมบนพื้นที่ต่างดาวโดยมีการระบุเอาไว้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดหรือไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถเป็นเจ้าของพื้นที่บนดวงดาวได้ดวงดาวทุกดวงในห้วงอวกาศเป็นของมนุษยชาติทุกคนแต่คำถามคือถ้าหากมีมนุษย์จากหลากหลายเชื้อชาติขึ้นไปสำรวจหรือไปอยู่อาศัยบนดวงดาวเหล่านั้นจนสามารถตั้งอาณานิคมขึ้นมาเองได้ล่ะจะมีการนำกฎหมายของประเทศใดมาใช้ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเงื่อนไขในข้อนี้เอาไว้ว่าให้มีการยึดกฎหมายของประเทศที่เป็นเจ้าของยานอวกาศเป็นที่ตั้งเช่นหากนาซาซึ่งเป็นองค์กรอวกาศของสหรัฐส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารและได้ทำการจัดตั้งอนานิคมขึ้นมาบนนั้นทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
มนุษย์ต่างดาวก็ถือเป็นมนุษย์เช่นกันในปีคริสต์ศักราช1953แอนดรูฮาเล่อดีตอัยการและรองประธานแห่งสหพันธ์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการดูแลมนุษย์ต่างดาวเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่งโดยไอเดียของเขาได้ถูกขัดเกลาโดยเอิร์นฟาซานอัยการชาวออสเตรเลียได้ขัดเกลากฎหมายนี้ต่อมาจนได้เป็นกฎหลักๆ3ข้อคือ 1. มนุษย์ไม่ควรทำอันตรายต่อมนุษย์ต่างดาว 2. มนุษย์ต่างดาวและมนุษย์มีค่าเท่ากัน 3. มนุษย์ต่างดาวมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 6. มนุษย์อวกาศถือเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติสหประชาชาติได้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศโดยมีคติประจำใจที่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสครั้งที่2ในการสร้างความประทับใจแรกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามนุษย์อวกาศผู้ที่มีสิทธิ์เจอกับมนุษย์ต่างดาวมากกว่าใครๆจะต้องรู้ระเบียบขั้นตอนและมารยาทในการติดต่อกับต่างดาวในครั้งแรกที่เจอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 7. มนุษย์ต่างดาวอาจต้องจ่ายภาษีตามประมวลกฎหมายสหรัฐมาตรา1ระบุว่าอะไรก็ตามที่ถูกขายโดยสหรัฐอเมริกาในพื้นที่อวกาศให้ถูกพิจารณาว่าเป็นการถูกขายในประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระบุว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการซื้อขายให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงอาจต้องจ่ายภาษี 8. กฎ7ขั้นตอนสู่การติดต่อในปีคริสต์ศักราช1950ทางกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่กระบวนการที่เรียกว่า7ขั้นตอนสู่การติดต่อเพื่อใช้รับมือเวลาเราค้นพบสิ่งมีชีวิตที่มีระดับใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเช่นการเริ่มต้นด้วยการเฝ้าระวังจากระยะไกลการรวบรวมข้อมูลจนไปถึงการเข้าถึงตัวเพื่อประเมินลักษณะการทำงานของยานพาหนะและอาวุธและหนึ่งในนั้นก็มีการลักพาตัวเพื่อไปศึกษาในกรณีที่พวกเขามีเทคโนโลยีด้อยกว่าในปีคริสต์ศักราช1957อันโตนิโอวิลลาสโบอัสชายชาวบราซิลกลายเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบุคคลที่ถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวและหลายคนเชื่อว่าการถูกลักพาตัวของเขามีส่วนเชื่อมโยงกับกฎการติดต่อดังกล่าวนี้ด้วย 9. โครงการเซติคือโครงการเพื่อค้นหาหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ทรงภูมิปัญญาด้วยการตรวจจับสัญญาณจากอวกาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือแม้แต่แสงโดยมีกฎเหล็กก็คือหากใครก็ตามที่ใช้การทดลองของเซติสามารถตรวจจับสัญญาณจากต่างดาวได้และถูกยืนยันว่าเป็นของจริงจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและกำหนดข้อมูลตอบกลับร่วมกันซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรและไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจะอดทนรอข้อมูลตอบกลับของเราได้นานแค่ไหนสิบมนุษย์เป็นเจ้าของอวกาศจากที่กล่าวมาข้างต้นว่าสนธิสัญญาอวกาศได้ระบุไว้ชัดเจนว่าดวงดาวทั้งหมดเป็นประเทศของมนุษยชาติและสหประชาชาติจะจัดการกับประเทศที่สร้างความเสียหายใดๆก็ตามกับดาวดวงอื่นแต่ปัญหาคือสำหรับประเทศที่ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาล่ะพวกเขาอาจจะส่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคนที่2ขึ้นไปปักธงเพื่อยึดดวงดาวสักดวงหรือบางประเทศอาจจะขอถอนตัวเพื่อไปหาอาณานิคมเพิ่มเติมก็เป็นได้ในอนาคต